100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่23ปลาใหญ่กินปลาเล็กตอนนี้เมืองเล็กๆกำลังประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากมีข้าศึกเข้ามาประชิดติดเมืองและข้าศึกนั้นก็มาจากเมืองใหญ่ดังนั้นจึงแทบไม่มีโอกาสที่เมืองเล็กๆจะชนะข้าศึกได้เลยพระราชาบรรทมกับพระราชินีนิทราต่างกลุ้มพระทัยมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีส่วนเจ้าชายน้อยแม้จะยังทรงพระเยาว์แต่เมื่อเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต่างพากันหน้าดำคล่ำเครียดกับศึกในครั้งนี้เจ้าชายน้อยก็ทรงคิดอยากจะช่วยเหลือดังนั้นเจ้าชายน้อยจึงเอ่ยถามคุณพระจันทร์ขึ้นในคืนหนึ่งว่าฉันควรจะทำยังไงดีถึงจะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้ลองปรึกษาแม่มดที่อยู่ในป่าด้านทิศใต้ดูสินางอาจให้ความช่วยเหลือกับเจ้าชายน้อยได้นะพระจันทร์แนะนำดังนั้นในวันต่อมาเจ้าชายน้อยจึงลอบออกจากเมืองเพื่อไปพบกับแม่มดซึ่งอาศัยอยู่ในป่าด้านทิศใต้ทันทีและเมื่อเจ้าชายน้อยไปถึงก็พบว่านางกำลังปรุงอาหารรับประทานอย่างสบายอารมณ์ทีเดียวทว่าเมื่อนางเห็นพระพักของเจ้าชายน้อยอารมณ์ของพระนางก็เปลี่ยนเป็นบูดบึ้งอย่างฉับพลันฉันเกลียดพวกเจ้าชายโดยเฉพาะพวกเจ้าชายที่ไม่มีคุณธรรมฉันเจอมามากพอแล้วแม่มดพูดด้วยน้ำเสียงสูงปรี๊ดจนแสบแก้วแต่ผมมีคุณธรรมนะครับเจ้าชายน้อยพูดและมีเรื่องให้ข้าช่วยด้วยชนิดล่ะแม่มดกล่าวอย่างรู้ทันคุณแม่มดนี่เก่งจังเลยครับเจ้าชายน้อยยิ้มตอนนี้มีข้าศึกมาประชิดติดเมืองเล็กๆของเราผมเลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณแม่มดอย่างข้าจะช่วยอะไรได้ข้าน่ะไม่ใช่ทหารนะแม่มดทำท่าไม่สนใจแต่คุณต้องช่วยนะครับไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องเดือดร้อนถ้าข้าศึกชนะพวกเขาอาจจะมารุกรานป่าด้านทิศใต้นี้ก็ได้แล้วทีนี้พวกคุณแม่มดพ่อมดทั้งหลายก็จะอยู่กันอย่างยากลำบากเจ้าชายน้อยต่อรองเชอะขนาดเป็นแค่เจ้าชายตัวเล็กยังเก่งการต่อรองถึงเพียงนี้แม่มดพูดเยาะก่อนจะกระฟัดกระเฟียดเดินไปหยิบคาถาวิเศษออกมาและชี้ไปที่อ่างน้ำขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางห้องมานี่สิแม่มดบอกหุ่นหวดให้เจ้าชายน้อยเดินตามเข้ามาดูให้ดีนะแม่มดกำชับเจ้าชายน้อยจึงตั้งใจมองภาพในอ่างน้ำอย่างไม่วางตาภาพที่ปรากฏนั้นคือภาพของปลาตัวเล็กตัวหนึ่งซึ่งกำลังถูกปลาที่มีขนาดใหญ่กว่ากินแต่อีกไม่นานปลาตัวนั้นก็ถูกปลาที่มีขนาดใหญ่กว่ากินเข้าไปอีกคุณแม่มดให้ผมดูภาพปลาใหญ่กินปลาเล็กนี่ทำไมหรือครับเจ้าชายน้อยถามอย่างไม่เข้าใจก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กนี่ก็คือภาวะที่เจ้ากำลังประสบอยู่ไงแต่อย่าถามมากเลยดูไปเถอะแม่มดกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ฉุนเฉียวเจ้าชายน้อยจึงก้มหน้ามองภาพในอ่างต่อแล้วก็พบว่าข้างหลังเจ้าปลาใหญ่มีปลาเล็กๆจำนวนมากกำลังรอเล่นงานมันอยู่และไม่นานเจ้าปลาใหญ่ก็ถูกปลาเล็กจำนวนมากรุมกัดแล้วก็กลายเป็นอาหารของปลาเล็กไปในที่สุดเจ้าดูแล้วได้อะไรบ้างแม่มดถามขึ้นไม่รู้ครับเจ้าชายน้อยตอบตามความจริงอะไรกันแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแม่มดบ่นก่อนที่จะอธิบายให้ฟังปกติปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กเสมอแต่ถ้าปลาตัวเล็กร่วมมือกัน
ราตัวใหญ่ก็มิอาจสู้ได้แล้วผมควรจะทำยังไงล่ะครับเจ้าชายน้อยขมวดคิ้วเจ้าควรจะไปบอกเสด็จพ่อของเจ้าให้ส่งสารไปยังป่าทั้ง4ทิศรอบเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือจากเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องทำให้คนในเมืองของเจ้าเป็นเสมือนมดและข้าศึกเหมือนผึ้งแตกรังแม่มดแนะนำทำยังไงล่ะครับเจ้าชายน้อยสงสัยสามัคคีแล้วก็ปัญญาแม่มดพูดสั้นๆโธ่ผมยังเด็กนะครับไม่เข้าใจหรอกเจ้าชายน้อยโอดครวญทำไมข้าต้องบอกทุกอย่างด้วยเนี่ยแม่มดร้องขึ้นเจ้าควรส่งคนเข้าไปทำให้พวกข้าศึกแตกความสามัคคีกันขณะที่พวกเจ้าก็ต้องเพิ่มความสามัคคีให้มากขึ้นในระหว่างที่เรารอความช่วยเหลือจากเมืองต่างๆโอ้โหเป็นแผนที่เยี่ยมมากเลยครับแล้วเราจะส่งใครไปดีล่ะเจ้าชายน้อยทำหน้าสงสัยเพื่อนเก่าของเจ้าไงล่ะมันกำลังต้องการทำคุณไถ่โทษอยู่พอดีแม่มดยิ้มอย่างมีเล่ห์ในพร้อมกับพาเจ้าแรงออกมาจากนั้นแม่มดเจ้าชายน้อยและเจ้าแรงก็ได้วางแผนการยุโยงให้ข้าศึกแตกความสามัคคีซึ่งแผนการทุกอย่างก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเหล่าข้าศึกต่างทะเลาะกันเองจนไม่มีเวลามาบุกเมืองเล็กๆและในที่สุดเมืองต่างๆข้างเคียงก็ได้ส่งกำลังคนมาช่วยเหลือเมืองเล็กๆจนสามารถเอาชนะเมืองใหญ่ๆได้ในที่สุดจินตนาการสอนให้คิดปัญญาและความสามัคคีหากนำมาใช้คู่กันย่อมทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกสิ่ง